ันพักนอกโดนโอ้โหดูครับมาเต็มเลยครับทางด้านของมาโกสเล่นโบก็ตบซ้ายจิ้มขวาเข้ามาอ้าวโดนลูกซ้ายเกี่ยงไปถึงกันโดนตอนนี้แล้วมาโกสฮึดกันไปทีนึงโดนท้องโดนอะไรกับลำตัวแลกกันอีกชุดหนึ่งแม่พยายามตัดลำตัวนะครับทางด้านของเรนโบครับหมัดซ้ายหมัดขวาต่อยเข้าไปครับอ้าวครับนี่คือเรนโบนี่แหละครับอ้าวครับสองครับมาโกสก็ไม่มีกลัวครับกลับมาดิครับกลับมาดิครับมาดิเอาลำตัวล่วงไม่ล่วงรอไม่งออยู่ไม่อยู่คุณมนุษย์แม่เจอลำตัวนะครับมีหยุดนะครับทางของมาโกสครับเรนโบตอนนี้แม่ขาซ้ายเนี่ยจะเจ็บนะครับแต่ว่าหัวใจตอนนี้เต็มเกินร้อยครับโอ้ยโอ้ยว่าที่ดูเดือดว่าที่คู่ดูเดือดคู่นรกแตกมาดิเอามาดิเอาเจอกันเรนโบอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ครับเร่งแล้วครับเรนโบเอาครับทีหูทีอิดแล้วมาสีข้าข้อลำตัวข้อลำตัวข้อลำตัวแม่เจอลำตัวเข้าไปอาการไม่ค่อยดีนะครับมาโกสเปาลินโดครับแต่ว่ายังกัดฟันยังแข็งใจจะร่วงครับจะร่วงไหมโอ้โหวงในครับเรนโบว์บอกไม่เอาครับวงในเอาต่อยกันดีกว่าโอ้หมัดขวาที่โดนเต็มๆนะครับแม่เวทีมวยไทยแต่วันนี้กำปั้นนะครับนี่ครับกำปั้นนั้นทรงพลังอยู่แล้วนะครับทีมงานลูกสวนบ้านหมัดน้องอาลีฟมูซาบอกโก้โก้โก้ให้มวยไทยเป็นกีฬามากขึ้นใส่กันไปเอาเอวแอนไปแล้วมาอีกแล้วเอางานเข้างานเข้าไหมงานเข้าไหมแม่แต่ว่าลูกตามนี่ยังไม่แม่นเท่าไหร่นะครับทางด้านของมาโกสครับต่อยขวาได้นะครับแต่ว่าศอกนี่ยังตามไม่ทันตามไม่ถึงโอ้โหงานเข้าครับจริงๆครับนี่ครับตะโกนสุดเสียงเลยครับแล้วดูครับหมัดนี้ครับมีอาการแล้วนะครับหมัดขวาโดนไปอาการไม่ค่อยดีครับจากนั้นมาโกสก็ตามเข้าไปแม่แต่ว่าศอกครับศอกยังไม่โดนนะครับแต่มาโดนครับทีเด็ดลูกนี้ครับโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆครับดูครับไฮไลท์รวมๆนะครับคาบที่แรกกันไม่มีใครนึกว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับแม่ทีมงานลูกสวนนั้นเงียบไปแล้วแล้วมาฮึดดอกนึงแลกซ้ายหน้าทีเดียวครับมาโกสนั้นถึงก่อนนะครับดูครับโอ้โหต่างคนต่างแลกซ้ายหน้าครับแต่ว่าดูท่าจบของเรนโบว์สกอสุงไหงยิมครับเหลือเชื่อจริงๆครับโอ้โหขอบคุณพระเจ้าครับซ้ายเปี้ยงครับถึงก่อนครับทางด้านของมาโกสแล้วดูท่าจบครับตีลังกามองฟ้ามองเพดานเลย